ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้ปฏิบัติทั้งใดให้ทานของทุกเช้าที่โรงทานวัดพระพุทธแสงธรรม ก็ถือว่าเป็นบารมีของมนุษย์ที่ได้สั่งสมบุญแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะก็ได้บำเพ็ญทานบารมีมานี่คือจุดเริ่มของบารมีแล้วก็จุดเริ่มนั่นแหละก็คือจุดของการสิ้นสุดลงโยมจำไว้ส่วนใหญ่จุดที่เริ่มต้นจะส่งผลไปสู่ความสิ้นสุดเพราะการรู้จากการสละที่เรียกว่าจากขะแบ่งปันจนถึงเสียสละแล้วละได้ทุกอย่างจึงไม่รู้จักคำว่าความสูญเสียเพราะละได้ทุกอย่างโยมลองฟังคำนี้ดูมีค่ามากถ้าเราเข้าถึงคำนี้นะก็เพราะเหตุจากการให้จึงรู้คำว่าการเสียสละมารู้ถึงการเสียสละนั่นก็คือพร้อมที่จะลดแล้วก็ละจึงไม่รู้สึกที่ต้องไปยึดกับความสูญเสียให้เป็นทุกข์ความพัดพรากที่ต้องเป็นทุกข์คือมีสภาพทุกข์ในชีวิตแต่พอเจริญสติแล้วความเห็นนั้นก็จะว่างเปล่าในที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเนตมากำลังเห็นโยมที่เดินออกไปนึกถึงโยมเก่าๆอย่างโยมสารายแล้วก็โยมอีกหลายๆคนเมื่อก่อนเขาเคยมาปฏิบัติ20ปีก่อนก็จังจำได้ยายล่าเนี่ยล้วนแต่น่ารักทุกคนแต่เขาไม่ได้จากโลกนี้ด้วยความอะไรอาวรณ์ที่ว่าเขาต้องสูญเสียอะไรเพราะใจนั้นเขาได้วางลงที่ไม่ต้องยึดกับคำว่าทุกข์แต่ตอนมีชีวิตเขาใช้ไปตามสภาพของชีวิตที่มีแรงกรรมส่วนหนึ่งสภาพทุกข์ส่วนหนึ่งและการเป็นอยู่ที่ต้องเจอดินฟ้าอากาศโรคภัยไข้เจ็บ
ต้องกินต้องถ่ายก็เป็นในสภาพหนึ่งที่เรียกว่าสภาพทุกข์แล้วสุดท้ายก็ว่างเปล่าจากตัวตนที่เคยเดินที่เคยนั่งที่เคยหายใจอยู่ถ้ามองให้เป็นเรื่องปกติก็เป็นเรื่องปกติถ้ามองให้เป็นธรรมดาก็เป็นธรรมดาใครว่าความสูญเสียเป็นเรื่องไม่ธรรมดาหรือไม่ใช่เรื่องปกติยมลองระลึกดูและจะรู้ว่าเราสูญเสียมาอยู่ตลอดเพียงแต่เราไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นมากและไม่เจ็บปวดกับสิ่งนั้นและไม่เสียสติกับสิ่งนั้นหรือสติแตกกับสิ่งนั้นอย่างของเล่นตุ๊กตาพวกเราก็เคยได้เคยเล่นเคยมีนั่นก็จากเรามาแล้วนี่แค่ตัวอย่างแล้วจากนั้นก็มาเรื่อยๆในแต่ละเรื่องของชีวิตในแต่ละคนว่าใครจะสูญเสียกับเรื่องไหนต่อทรัพย์สินเงินทองสิ่งของที่ดินไร่นาสวนบ้านรถจนถึงบุคคลลองนึกภาพตรงนี้ดูว่าเมื่อก่อนบ้านหลังนี้เป็นครอบครัวเราดั่งกัน4คน5คนมีพ่อมีแม่มีเรามีพี่มีน้องกินข้าวหม้อเดียวกันทุกข์ยากลำบากยังไงก็ยังมีครอบครัวอยู่ฉะนั้นการสูญเสียที่คนเสียใจมากทุกวันนี้สองสาเหตุหลักใหญ่ๆหนึ่งการสูญเสียครอบครัวจริงๆคำนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นการสูญเสียครอบครัวการสูญเสียความรักมันเกิดได้ยังไงถ้าใครยังไม่สายกลับไปเสียถ้าสิ่งนั้นไม่ทำร้ายเรามากเกินไปก็รักษาไว้แต่ถ้าสุดใจเยียวยาก็คือสูญเสียก็ใช้คำนี้แต่จริงๆไม่น่าจะสูญเสียนี่ต้องเอาไปคิดเองแต่นี่คือเรื่องหลักใหญ่ๆของมนุษย์สูญเสียครอบครัวแม้เราออกจากบ้านมาแล้วแต่ไม่ควรทิ้งบ้านหลังนั้นความหมายก็คือคนที่เคยอยู่กับเราเคยสุขเคยทุกข์กันมาถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงแล้วอภัยได้อภัยเถอะจุนเจือได้ก็จุนเจือเถอะแต่มีคำว่าแต่คนนั้นต้องไม่เป็นคนพาล
นี่คือข้อแม่ของอัตถมคนนั้นต้องไม่เป็นคนพาลนี่คือข้อแม่อัตมาถ้าดีอีกหน่อยก็เป็นบุคคลที่ควรมีศีลธรรมบ้างนี่คือเงื่อนไขที่ถ้าเราไม่ควรทิ้งครอบครัวว่าอยู่ในเงื่อนไขนี้ไหมถ้าบางคนถูกไล่ออกมาแล้วหรือถูกขับออกมาแล้วถ้าด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจเสียใจไม่ควรใช้เหตุผลนี้อย่าทิ้งครอบครัวแต่มีเงื่อนไขอยู่สองคำเมื่อกี้ถ้าอภัยได้ก็อภัยเป็นคนไม่มีครอบครัวมันสูญเสียชีวิตในเบื้องต้นที่เราร่วมกันมาแต่ตมาก็ไม่ได้ต้องบอกว่าสิ่งนั้นจะสูญเสียไม่ได้ถ้าที่นั่นมีแต่ทำลายและทำร้ายเอาเปรียบเห็นแก่ตัวเราก็ต้องยอมรับความสูญเสียตรงนั้นไปเพื่อไม่ต้องมีเวรมีบาปมีกรรมกันต่อถือว่าใช้กันพอแล้วก็จบลงแต่ที่พูดถึงคือเหตุการณ์ปกติไม่ควรสูญเสียไม่ควรสูญเสียหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยกันนี่คือข้อหนึ่งข้อที่สองการได้สูญเสียทรัพย์สินสมบัติไร่นาสวนบ้านทุกอย่างแต่นี่คือจะมาให้เป็นประโยคหลังก็คือนี่คือของนอกกายแต่บอกจำเป็นก็คือจำเป็นแต่นี่คือของนอกกายถ้าสูญเสียนะจริงๆบอกไม่ควรสูญเสียไงจะมาใช้คำว่าแต่ถ้าสูญเสียก็ต้องยอมรับแต่ไม่ต้องยอมแพ้สิ่งนี้หาใหม่ได้หาใหม่ได้ได้แค่ไหนไม่รู้ได้เท่าเก่าไม่ทราบหรือได้ดีกว่าเดิมไหมยังตอบไม่ได้แล้วแต่แค่นั้นชีวิตใช้คำว่าล้มลุกคลุกคลานล้มลุกคลุกคลานใครยืนขึ้นได้ก็ยืนขึ้นมาใหม่ใครยืนไม่ได้ก็คลานเอาถ้าใครคลานไม่ไหวก็อยู่ที่ตรงเดิมนี่คือวิถีของการอยู่ในโลกและทุกคนก็ได้พัดพรากมาส่วนหนึ่งไม่มากก็น้อยที่กล่าวมาจะถูกแย่งชิงก็ได้ถูกคดโกงก็ได้ถูกปล้นที่ก็ได้
หรือสูญเสียด้วยการกู้หนี้ยืมสินชักหน้าไม่ถึงหลังก็ถูกยึดไปหรืออีกประการหนึ่งก็คือกำลังเราไม่พอแต่เราไปค้ำประกันให้คนอื่นนั่นเท่ากับเรากำลังไปแบกกรรมของคนอื่นมาเป็นกรรมของตัวเองหรือเอาเงินของตัวเองไปปลดปล่อยกรรมคนอื่นแต่ตัวเองไม่พร้อมแล้วก็มารับกรรมของเขาพอถึงเวลาเราต้องมารับแทนเขาทั้งหมดถามว่ากำลังพอแล้วยังที่จะโยกกรรมคนนั้นมาเป็นของเราแต่มาพูดเสมอว่าระหว่างใจอ่อนกับเมตตาแยกกันให้ชัดถ้าช่วยเขาแล้วเราต้องไม่เดือดร้อนจะด้วยเหตุผลอะไรต้องไม่เดือดร้อนถ้าเดือดร้อนอย่าเพิ่งช่วยถ้าไม่มีสำรองอะไรแล้วก็นี่คือเงินกันตายให้เขายืมแล้วก็บอกจะคืนอีก3วัน5วัน7วันนั่นลมปากแม้เขียนเป็นเอกสารนั่นก็ยังคือยังเป็นตัวหนังสือถ้าเขาไม่มีก็คือสุดท้ายคนค้ำก็คือต้องรับคนให้ก็ต้องยอมรับว่านี่คือเราให้ยืมเหลือให้แล้วถามว่าเราพอตัวไหมที่จะเอาสิ่งนั้นมาแบกแทนถ้าแบกแทนแล้วไม่หนักแล้วไปได้ก็แล้วแต่นั่นเขาเรียกเมตตาคิดช่วยเหลือเขาเห็นผู้ตกทุกข์ได้ยากแต่ถ้าช่วยแล้วแล้วเราต้องมาหน้าดำมาร้องไห้มาเสียใจเหมือนธรรมสัญจรที่โยมเห็นคลิปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาต้องมาใช้หนี้รายวันแทนเขาถูกยึดไปแต่ละอย่างร้านขายของก็จะมีของขายคนที่ให้ยืมเขาก็ที่ไปค้ำเขาก็ไปแล้วหรือตายแล้วก็ได้สักอย่างแล้วทำไมต้องมาร้องไห้นี่มันทุกข์ของใครก็ทุกข์ของเขาแล้วทำไมมันเป็นทุกข์ของเราคิดที่คำมีบ้านของเราแล้วทำไมอยู่ๆวันหนึ่งมีจดหมายจากธนาคารหรือจากไหนมาเขาฟ้องแล้วว่าติดหนี้ไม่ใช่คนรับค้ำประกันทบดอกทบต้นนี่เรียกว่าช่วยเหรอหรือหาเหตุให้เดือดร้อนเออนี่ไงแล้วเรารับกรรมเข้ามาพร้อมชดใช้ให้เขาไหมล่ะถ้าพร้อมก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่พร้อมกริจะแบกกรรมคนอื่นมาเป็นของตัวเองถ้ามาถามทุกครั้งเวลาสุขเขามาแบ่งให้เราไหมเวลาสุขเขามาเล่าให้เราฟังไหมเวลาเขาไปกินไปเที่ยวเขาชวนเราไปไหมเขาทับพอร์ตเราไหมยามตกทุกข์ได้ยากเขาให้เราพึ่งใช่ไหมต้องถามเหตุผลนี้ด้วยทำไม
ก็ต้องคิดให้จงหนักว่าเราจะรับกรรมเขาแทนหรือเปล่าเอาไปคิดเมตตาทำแล้วสบายใจมีความสุขอย่างตมาทำธรรมสัญจรใครจะมาหาตมาบอกมาผิดองค์นี้ถือผมไม่หันสีมีอุเบกขาในข้อสี่ไม่ใช่มีแต่เมตตาอย่างเดียวตมาทำแบบมีความสุขคุณมาเล่าความทุกข์โลกนี้ทุกข์มีเยอะแยะคุณต้องยอมรับชะตาของแต่ละของคุณเองแต่ละคนแต่ถ้าจะมาจะสร้างบารมีจะมาจะไปเองจะไปเองบุญสัมพันธ์กันที่ไหนก็ไปนั่นคือเมตตาของอาตมาแต่ไม่ใช่ต้องมารับรู้ทุกข์ของคนอื่นฟังให้ชัดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีสี่ข้อพรหมวิหารธรรมใช้ครบไม่งั้นรู้ไม่จริงอะไรจะต้องเมตตาเฮ้ยนั่งกินเหล้าเมาแล้วบอกไม่มีเงินขอเงินกินข้าวหน่อยทำไมไม่เอาเงินกินเหล้าไปกินข้าวล่ะอย่างวันนั้นตมาก็ลบคลิปไปแล้วประมาณ3นาทีรู้ว่ามีคนตาบอดอยู่ใต้สะพานตมาก็ลงก็จะลงเขาบอกเขากำลังปีนขึ้นมาใส่แว่นดำปึ๊บมองไม่เห็นจริงๆเห็นแล้วสงสารคิดช่วยแล้วล่ะแต่พอคุยกันสักครู่นึงเขาไม่ได้ช่วยตัวเขาเองเขาไม่สงสารตัวเขาเองเขาไม่รักตัวเขาเองถามว่ากินทำไมเล่าเขาบอกเขาเครียดไม่ใช่นี่คือคำอ้างของคนที่ไม่ใช้สติปัญญายิ่งเกิดปัญหายิ่งต้องใช้สติปัญญาต้องรักษาชีวิตรักษาอวัยวะของพ่อแม่ที่ให้เรามาหัวใจตับอ่อนอะไรปอดทุกอย่างตมาเลยลุกขึ้นแล้วก็เดินหันหลังกลับแล้วก็ลบคลิปนี้ออกไปเรารู้สึกว่าคุณถ้ามืดข้างนอกสว่างข้างในธรรมาก็จะจูงไปอีกสักนิดนึงไอ้นี่ธรรมาต้องปล่อยมือวางตรงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาไม่ได้รักตัวเองเหมือนที่ธรรมาที่คิดจะเมตตาช่วยกันคุณต้องเมตตาตัวเองก่อนใช่ไหมจะมาอ้างและเอาเหล้านี่แหละมาเป็นที่พึ่งมันพึ่งได้หรือไม่ล่ะยาเสพติดมันพึ่งได้ไหมเห็นเสพกันจังประสาทหลอนกันเยอะทุบตีพ่อแม่กันเมาขาดสติ
ครอบครัวไม่เป็นครอบครัวแล้วบางคนกินแต่เหล้าเห็นแก่ตัวกันนี่ไงพอเห็นแล้วถึงบอกสุดท้ายคนเหล่านี้เขาสูญเสียทุกอย่างครอบครัวเขาไม่มีใครทนอยู่ได้นี่คือสิ่งที่มันยิ่งใหญ่นะคำว่าครอบครัวสุดท้ายไม่มีใครที่อยู่ข้างเราไม่มีใครที่จะรักเราอีกแล้วเพราะคุณทำลายความรักนั่นเองทั้งหมดแม้ตัวคุณเองคุณก็ไม่รักตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าเขาทำไมจะมาก็เลยเดินกลับแล้วก็รู้สึกว่าทำไมเรามาด้วยใจที่หยิบยื่นทำไมคุณผลักเราออกไปเราเดินทางมาไกลทำไมคุณไล่เราออกไปจากบ้านคุณทั้งที่เรามาเพื่อเป็นมิตรกับคุณน่ะแต่คุณเป็นศัตรูกับตัวเองแล้วจะมาจะคบได้ยังไงคุณทำร้ายตัวเองแล้วอาตมาจะปลอดภัยไหมถ้าอยู่ตรงนั้นด้วยยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ชีวิตเราก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆจำไว้นะหนึ่งอย่าไปแบกกรรมของใครที่เราไม่มีกำลังพออย่าคิดไปเปลี่ยนกรรมคนอื่นที่ตัวเองไม่พร้อมที่ยังไม่แข็งแรงพอคิดจนเหมือนอยากจะตายเลยแล้วถ้าเราไม่พร้อมแล้วนั่นคือเงินแสนสุดท้ายล้านสุดท้ายหมื่นสุดท้ายพันสุดท้ายแล้วให้เขาไปยืมและเขาไม่ให้คืนมาตอนยืมเราเป็นเทวดาจำไว้นะแต่เวลาจะไปเอาคืนมาน่าสมเพชอ่ะและเขายิงกว่าเราด้วยนะตอนเราไปขอคืนพี่พูดจาอย่างดีก็เสมอตัวแต่มาไม่ได้ห้ามการช่วยเหลือดีแต่ใช้คำว่ามีกำลังพอและอย่างที่จะช่วยเหลือเขาหรือถ้าหนักๆเราจะไปแบกกรรมเปลี่ยนกรรมเขามาเป็นกรรมของเราคิดให้ดีก่อนนะถ้าช่วยได้ธรรมาก็บอกเออแล้วแต่ช่วยไปเถอะเหลือกินเหลือใช้มีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนเออไปดีแต่ถ้าไม่พร้อมอยากแม้แต่คิดเขาร้องให้วันนี้เราบอกเช็ดน้ำตาหยุดร้องเอาไปผ่านไปอีกปีสองปีเรากลับมาร้องแทนเขาแล้วเขามาซับน้ำตาเราไหมล่ะเออถามก่อนถ้าไม่ไอ้หวังตายแน่ตายแน่ไอ้หวังเสร็จไม่ว่าที่ไม่ว่าบ้านไม่ว่ารถไม่ว่าเงินนี่มันทุกข์ของเขาแล้วทำไมจึงมาเป็นทุกข์ของเรานี่งงตายเลยยิ่งกว่าเล่นกลซะอีกนึกให้ดีตาเนื้อเนี่ยมองกันทุกข์ของเขา
กลายเป็นทุกข์ของเราเฮ้ยสลับกันตอนไหนเนี่ยตอนเราขาดสติไงตอนจิตเราอ่อนไงดังนั้นผมวิหารธรรมใช้ครบมีข้อที่สี่ด้วยอุเบกขาอาตมาทำแล้วต้องมีความสุขถ้าไม่เป็นความสุขอึดอัตมาบอกคุณเป็นคนเริ่มต้นใช่ไหมอาตมาพูดเองเมื่อกี้ข้อแรกคุณสร้างมันขึ้นมาคุณต้องทำให้มันจบหรือคุณต้องจบมันเองหวังให้คนอื่นมาช่วยอาจจะไม่ทันคุณต้องช่วยตัวเองนี่คือการใช้ชีวิตที่ถูกต้องจำไว้งั้นจะทำอะไรคิดให้ดีก่อนจะพูดอะไรตรองให้เห็นคำที่จะพูดในคำนั้นก่อนก่อนจะไปมั่นสัญญากับใครว่าตมาเป็นคนถือคำพูดถ้าตมาบอกรับปากว่าอะไรคืออย่างนั้นถ้าไม่มั่นใจก็บอกเดี๋ยวก่อนเอาไปคิดก่อนหรือนิ่งเสียหรือปฏิเสธก็ต้องดูไม่งั้นเราจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เรายังไม่ใช่คนจริงรับปากไปทั่วช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ให้ความหวังก็ไปทั่วไม่ใช่อาตมาเพราะอาตมาถือว่านั่นคือสัญญาที่เราหรือสัตว์ที่เรามีให้หรือความหวังที่เราให้เขาไว้พอถึงเวลาแล้วเราเปลี่ยนไปนั่นแปลว่าเราไม่ใช่ละฉะนั้นคำพูดต้องศักดิ์สิทธิ์อย่ารับปากอะไรกับใครง่ายๆจำไว้แต่มาบอกรักครั้งแรกเป็นรักที่จริงใจบอกรักคนทั่วๆไปเป็นรักจอมปลอมยมยังบอกรักเขาทุกวันไหมเจอใครก็ที่รักดาริงไม่ใช่อะไรดาริงมันเยอะจังไงไม่ใช่ยังบอกรักอยู่ไหมทำไมใช้เฝืออย่างไอ้นี่รักไปหมดเอานะให้เข้าใจกันเดี๋ยววันนี้มีธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกก็มีข้อคิดนิดหนึ่งเตือนญาติโยมที่ฟังบางครั้งในเฟซก็ดีหรือใน YouTube มีคนเขียนว่าให้ช่วยเหลือตมาเคยเห็นมีคนเขียนว่าให้ช่วยเหลือเขาอดข้าวสักร้อยเขากำลังอดข้าวก็โอนไปให้200ครั้งไปเปิดอีกวันหน้าวันก่อนเห็นเขียนลงไปอีกไม่เลิกตมาเลยรู้แล้วว่าอ๋อไอ้ที่เราคิดไม่ใช่เขาไม่ใช่ละให้เบอร์ธนาคารแล้วก็โอนให้ไป200เพราะเราไปออกธรรมสัญจรตรงไหนเขาก็เขียนเข้าไปอีกหลายครั้งเขาจะบอกเฮ้ยไม่ใช่เมื่อวานก็เห็นอีกคนหนึ่งมากับเขาหากินเราไม่รู้เท็จจริงแต่ที่รู้วันนั้นจะมาเจอแล้วเจอแล้วเรามองเป็นเรื่องเล็กน้อยใช่ไหมก็แค่ร้อยสองร้อยช่วยไปเถอะ
มันเหมือนให้คนเหล่านี้มีที่ยืนที่จะหากินกับความสงสารคนเขาก็เข้ามาก็ยังเด็กหนุ่มหน้าตายังดีเรานึกว่าตกงานแค่ชั่วครู่ชั่วยามแต่ดูแล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้วบางคนอาจจะจริงก็ได้แต่เราไม่รู้สึกว่าเราต้องป้องกันแล้วบางครั้งธรรมาก็จะเจ้าหน้าที่รู้ก็ให้เขาเรียกบล็อกไว้ไม่ให้เข้ามาอีกเลยเพราะกันไว้เพราะรู้สึกเขาลงทุกคลิปไปแล้วเริ่มจะลงก็นี่คือข้อคิดนะเอาล่ะจะได้โมทนาศรัทธาเจ้าภาพวันนี้ก็เมื่อวานได้จองเป็นรองประธานกฐินไปแล้วนะ 100,000 บาทในนามของโยมพ่อโยมแม่บรมครูประชาและเทพที่รักษาในนามของเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณและธรรมสัญจรวันนี้จากโยมการหลงวัฒนะโรธจันนาพรนะอีก 5,000 บาทสาธุวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2563แรม13ค่ำเดือน9ปีชวดศรัทธาเจ้าภาพคณะที่1วันนี้จากโยมเฟื่องฟ้าภูมิพญาพร้อมครอบครัวก็ขอโมทนาเจ้าภาพคณะที่สองจากโยมรักน้อยโยมนพลักษ์ปาละพีรับขันพร้อมทั้งครอบครัวแสนทวีสุขแผ่บุญให้กับพ่อบุญเหลือแม่กาแสนทวีสุขโยมสำรีดอนหมื่นสีแผ่บุญให้กับพ่อค้างแม่บับพาแม่ปับพาพัญชารีได้โยมสุภากรดอนหมื่นสีวันนี้มีผู้ร่วมก็โยมพาลีเจริญอุทิศให้กับพ่อตุแม่สังวานปากหวานโยมนิยมเลวิสิทธิ์โยมสิริลักษ์อุรานศิลป์แม่ชีมณีดามีพร้อมครอบครัวก็ขอโมทนาสาธุตั้งใจรับพรกันนะไม่จำเป็นอย่าไปแบกกรรมคนอื่นเด้อถ้าแบกไว้ก็ไม่ว่ากันถ้าแบกไม่ไหวอย่าแม้แต่คิดความทุกข์เขาอยู่ๆทำไมเราต้องมาทุกข์กับเขาคิดให้เป็นด้วยทำไมต้องคิดให้เป็นถ้าจะช่วยต้องช่วยแบบมีความสุขอย่าช่วยแบบเราต้องมานั่งร้อนใจภายหลังนั่นไม่ใช่เมตตาเขาเรียกว่าเราไม่พร้อมและใจอ่อนนะแยกให้ชัดกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปังจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวะวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏหันติอายุวันโนสุขัง
บาลังรัตนัตยานุภาเวนารัตนัตยเตจสาดุขโรคภัยาเวลาโสกาสตุจุปัตตวาอเนกาอันตรายาเปียงวินาสันตุอาเสสตุนชัยสิทธิธนังลาภังโสติภะคะยังสุขังบะลังสิริอายุจวันโนจาโภคังบุตติจยะสวาสัตวัสสาจะอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตภวะตุสัมปมังกลังรักขันตุสัมเดวตานุภาเวนัสดาโสทีภวันตุเตภวะตุสัมปมังกลังรักขันตุสัมเดวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสสดาโสทีภวันตุเตภวตุสัพพมังกาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสดาโสทีภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพพิจารณาหารเสร็จแล้วร่วมกันรับประทานอาหารให้เป็นยาอายุวัฒนะกันนะไป